ช่วงเย็นครับวันนี้มาเจอกับเชฟวันนี้เราเมนูผัดผัดหนูครับผัดหนูนะครับกระทะใหญ่นะกระทะร้อนเลยครับกระทะนี่เหมือนกวนข้าวทิพย์นะกวนข้าวทิพย์ครับอันนี้ผัดแบบสูตรละเอียดครับแบบแห้งแบบน้ำป่ะแห้งครับเนาะโอ้โหดูครับคนที่ผัดก็เป็นชายพรหมจรรย์ชายพรหมจรรย์นะครับบริสุทธิ์ผุดพองไม่ออกมาว่าอะไรนะดูด่างดูด่างนะครับอันที่พูดไปไม่เป็นความจริงนะครับจริงๆก็ลูก3แล้วพรหมจรรย์เน่าโอ้ดูครับอันนี้หนู4ตัวจากพรานผู้ชำนาญการของเราไปออกล่ามาครับนี่บ้านนะบ้านลูกค้าเลยละใส่น้ำมันหอยหน่อยใส่ถุงนัวครับแล้วก็อร่อยอร่อยนะครับซีอิ๊วขาวโอ้โหยี่หนักมือไปหน่อยไม่เป็นไรฟ้าเปื่อยแห้งหมดนะตู้ด้วยครับไฟมันแรงเกินนี่เพิ่งได้กินปีนี้เนาะครับปีนี้นะครับเกือบจะสิ้นปีแล้วนี่เกือบจะสิ้นปีแล้วสูตรเด็ดครับผมต้องใส่สมุนไพรเยอะๆใส่ตะไคร้ใส่พริกใส่กระเทียมใส่ใบมะกรูดมะเดใส่มะขามดีกว่ามะขามไม่ใส่ใช่ไหมรอให้มันสุกก่อนแล้วก็นั่นเลยขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ใบกะเพราใบกะเพรานะครับนี่เทคนิคครับนะโอ้โหนี่ครับอันนี้กะเพราจากทวีปแอฟริกาครับต้องใส่แบบนี้นะครับนี่นะครับมันจะได้รสชาตินะดูครับโอ้โหรับรองครับเต็มถ้วยครับเต็มจานครับกันครับอร่อยแน่นอนยอดโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูว่าจะมานำเสนอเป็นเมนูอะไรโอเควันนี้นะครับผัดเผ็ดหนูนานะครับสูตรละเอียดครับ